ไปต่อเลยนะไปต่อเลยให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะบริษัทสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,800 เครื่องราคาเครื่องละ 27,500 บาทบริษัทจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครูอยากทราบว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บริษัทสั่งซื้อเครื่องคอมโจทย์บอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยราคาเครื่องละ 27,500 บาทเพราะฉะนั้นถ้าสั่งซื้อ 1,800 เครื่องราคาต้องมากขึ้นไหมคะมากขึ้นและมากขึ้นทีละเท่าๆกันเราก็ต้องใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนเขียนตอบเลยค่ะเสร็จแล้วเขียนวิธีคิดด้านล่างสังเกตว่าตอนนี้มีจำนวนนับอยู่2จำนวนก็คือมี 1,800 กับ 27,500 นักเรียนบอกว่าเราจะใช้วิธีการคูณถูกไหมคะนักเรียนนำจำนวนไหนเป็นตัวตั้งธนวัฒน์บอกครูว่าจะนำ 1,800 เป็นตัวตั้งถูกไหมและนำ 27,500 เป็นตัวคูณใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าหนูนำ 27,500 เป็นตัวคูณการคูณเนี่ยมันทัดมากหรือมันทัดน้อยมากมันทัดมากเราสลับโจทย์ได้ไหมได้เราก็นำอะไรมาเป็นตัวตั้งซะนำ 1,800 เหรอคะ 27,500 1,800 เนี่ยมี4หลักถ้า 27,500 มีกี่หลัก5หลักเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะนำกี่หลักมาเป็นตัวตั้ง5หลักก็คือนำ 27,500 มาเป็นตัวตั้งคูณด้วย 1,800 อ่ะทุกคนเขียนตามครูก่อนค่ะเราไปพร้อมกันนะคะจริงๆแล้วการคูณยังไม่ได้ยากเพียงแต่รู้สึกว่าหลักมากหลักมากนักเรียนอาจจะเผลอไม่รอบคอบก็ทำให้พลาดได้บรรทัดแรกทำอย่างไรธนวัฒน์สังเกตดูหลักหน่วยตัวคูณเป็นเลขอะไรธนวัฒน์ต้องคูณไหมคะศูนย์ต้องคูณไหมธนวัฒน์ไม่ต้องเพราะว่าถูกถ้าคูณแล้วก็ได้ศูนย์ทั้งหมดเราก็จะข้ามศูนย์ในหลักหน่วยไปต่อไปมาดูศูนย์ในหลักสิบคูณไหมไม่ต้องคูณไม่ต้องเพราะเราได้อะไรหมดศูนย์ทั้งหมดก็ไม่คูณแล้วต่อไปเราข้ามไปที่หลักอะไรเลยหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วหลักสิบแล้วเป็นศูนย์หมดเราก็ไปที่หลักหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลขหลักร้อยคือเลขห้าครับดูให้ดีค่ะหลักร้อยตัวคูณคือเลขอะไรแปดครับเลขแปดก็นำ8ไปคูณ 27,500 ถูกไหมคะตอนนี้8อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100กี่ร้อยคะ800 800มีศูนย์กี่ตัว2ตัว2ตัวหนูก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อน2ตัว2ตัวอ่ะครูใส่ไว้ให้ตัวแล้วเพิ่มอีก1ตัวเป็น2ถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็นำ8ไปคูณกับ 27,500 เริ่มจากนำ8ไปคูณกับ0 0 8คูณด้วย0เท่ากับ0 0ใส่0ต่อนะคะ8คูณด้วย0ในหลัก10ได้0 0ใส่0ต่อนะคะธนวัฒน์หนูดูที่จอโทรทัศน์ค่ะต่อไปนำ8ไปคูณกับ5 5 8คูณ5ได้40 40ใส่0ทด4ดีมากค่ะเราใส่0ทด4ที่เลขอะไรเลข7ต่อไปนำ8ไปคูณกับ7 8คูณ7ได้56 56มีทดไหมคะมีทดอีกเท่าไหร่4ครับเป็นเท่าไหร่คะเป็น60ครับเป็น60เราก็ใส่0ทด6
ใส่0ทด6ทด6เราใส่ตัวเลขตรงหลักนะคะไม่มีก็ยื่นออกไปใส่0ทด6ที่เลข2ต่อไปนักเรียนก็นำ8ไปคูณกับ2 8คูณ2ได้16มีทดไหมคะมีครับมีทดอีก6ทดอีกเท่าไหร่คะ6เป็นเท่าไหร่คะ22เป็นเท่ากับ2 22ใช่ไหมเป็น22เราใส่อะไร2ใส่2ทด2ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราก็ใส่22 22เลยเอาปรบมือให้ธนวัฒน์ดังๆค่ะวันนี้ธนวัฒน์ใช้ได้อ่ะส่งไมค์ไปที่พี่พอค่ะพี่พอพัทรพลค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของหลักอะไรพี่พอหนูต้องยืนแล้วล่ะค่ะเพราะพี่พอท่านนั่งแล้วมองไม่เห็นหลักพันเลขอะไรอยู่ในหลักพันเลข1เลข1อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ1,000 1,000มีศูนย์กี่ตัว3ตัว3ตัวเราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อน3ตัว1 2 3เสร็จเรียบร้อยนํา1ไปคูณกับ27,500ถูกมั้ยคะเราเริ่มคูณที่หลักหน่วยก่อน1คูณด้วย0เท่ากับ0ครับ0ต่อไปค่ะ1ไปคูณกับ0ในหลัก10ได้เท่ากับ0 0 1ไปคูณกับได้5ได้5ใส่5 1ไปคูณกับ7ได้7ใส่7 1ไปคูณกับ2ก็ได้ได้2 2เราก็ใส่2เห็นไหมคะตัวเลขมันมากแต่ไม่ยากต่อมาส่งไมค์ไปที่พรณภาค่ะพรณภาช่วยบวกหน่อยค่ะ0บวก0ได้0ดีมากหลัก10ค่ะ0บวก0ได้0หลักร้อยค่ะ0บวก0ได้0โอ้พรณภาบอกง่ายมากหลัก0บวก0ได้0หลักหมื่นค่ะ0บวก0ได้0หลักแสนค่ะ0บวก5ได้5ดีมากหลัก2บวก7ได้9 2บวก2ได้4ค่ะหลัก10ล้าน2บวก2ได้4ตัวเลขมากเห็นมั้ยคะแต่ไม่ยากเรานับ3หลักจุลภาคนับ1 2 3จุลภาคดีมาก1 2 3จุลภาคโอ้พอนภาบอกง่ายจังเลยเราก็เสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นสรุปว่าคำตอบสรุปว่าเรามาใส่ตรงคำตอบนี้สรุปว่า4เอาล้าน 500,000 บริษัทจะต้องจ่ายเงิน49ล้าน 500,000 บาทถูกต้องนักเรียนคะนักเรียนจะตอบเป็นตัวเลขเฉยๆได้หรือไม่ไม่ได้ต้องทวนสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาลงไปด้วยสรุปว่าบริษัทจะต้องจ่ายเงิน49ล้าน 500,000 บาทใส่หน่วยให้ครบนักเรียนอย่าหลงเลข0เติมเลข0ขึ้นมานะคะตัวเลขมากแต่เป็น0ซะกี่ตัวแล้วเนี่ยคะเนี่ย6ห้าตัวแล้วไม่ยากเลยแต่นักเรียนอย่าหลงหลักแค่นั้นเองเวลาคูณต้องนำไปคูณทีละหลักใครทำเสร็จก่อนที่ครูจะเฉลยและถูกต้องยกมือค่ะมาเก่งมากเลยเกือบทั้งห้องเลยนะคะน่ารักมากเลยเอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาการคูณนักเรียนหาคำตอบแต่ว่านักเรียนต้องแสดงวิธีคิดได้ไหมคะได้ใครยังไม่เสร็จข้อนี้บ้างทุกคนเสร็จหมดนะคะครูจะต่อด้วยนะคะโจทย์ปัญหาเช่นเดียวกันแต่เราจะแสดงวิธีทำด้วยนะคะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะอ่านโจทย์ค่ะอ่านโจทย์